ป็น Creative Director Brand Q Design Play ครับก็เพราะว่าผมได้รับเกียรตินะครับได้ร่วมโชว์ในของบางกอก International Fashion Week 2014ครับผมของโชว์ของ Absolute สยามครับผมก็คือเป็น1ใน3แบรนด์ที่ได้เดินโชว์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกแบบชุดให้กับทาง True Vision ด้วยครับโจทย์ที่ได้รับจาก True Vision ของปีนี้นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับ Knowledge ครับผมเป็นเกี่ยวกับความรู้ในส่วนของพวกรายการเกี่ยวกับสารคดีอย่างเงี้ยครับวิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ผมอยากจะถ่ายทอดออกมาในชุดนะครับเอาความรู้สึกที่เรานั่งดูจอทีวีสมัยก่อนมันเป็นรู้สึกฟีลลิ่งแบบเป็นจอแก้วเงี้ยครับเอากลับมาใส่ในชุดคนก็คือมัน beyond thinking อะครับมันเหมือนทำให้เราคิดไปได้ไกลกว่าที่เราเห็นนี่คือเป็นหนึ่งใน inspiration แล้วก็คอนเซปต์ที่สำคัญในการที่เอามาทำคอลเลกชันนี้ครับเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เจ้าของแบรนด์ Wonder Anatomy ครับ Street Experimental ครับก็ใส่ได้ตามท้องถนนแต่แบบจะมีการทดลองผิดทดลองถูกบนเสื้อผ้าให้มันเกิดไอเดียใหม่โจทย์ที่ได้รับก็จะเกี่ยวกับเรื่องสปอร์ตแล้วก็เหมือนพอได้โจทย์มาปุ๊บเราก็คิดว่าอะไรที่มันสามารถทำงานกับ Wonder Anatomy ได้แล้วก็เลยเหมือนไปคิดเกี่ยวกับเรื่องเบสบอลนะครับยูนิฟอร์มของเบสบอลหรือว่าลูกบอลเองเราก็เหมือนเอาดีเทลพวกนี้มาลองเล่นบนเสื้อผ้าTrue Vision คือแบบเหมือนอะไรที่ต้องแบบมีมุมมองแล้วแบบมองไปข้างหน้าก็เหมือนเกี่ยวกับเรื่องเบสบอลเหมือนเวลาที่เราจะตีลูกหรืออะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วเหมือนเราต้องโฟกัสอนาคตว่าลูกมันจะมายังไงเราจะตียังไงให้โดนอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ครับสำหรับสไตล์ของ Abnormal นะครับก็คือ Simple Chicเป็นคนที่เหมือนจะเรียบร้อยแต่แอบขี้แต่งตัวสำหรับ Abnormal เนี่ยรับผิดชอบอยู่2ชุดนะครับสำหรับหัวข้อหลักเลยเนี่ยก็คือจะต้องตอบโจทย์ความเป็น Entertainment Movie and Series นะลองนึกถึงว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวแทนที่บอกถึงความเป็น Entertainment Movie and Series ถ้า Abnormal ก็เลยนึกถึง Superstar เรากำลังนึกถึง Superstar ที่เดินบนพรมแดงนักร้องเซเลบที่เวลาจะออกงานจะใส่ชุดอะไรเราก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นชุดสีชมพูแล้วก็มีการทำเลเยอร์ซ้อนทับกันระหว่างผ้า 2-3 ชั้นแล้วก็เทคนิคการตัดต่อเพื่อให้เป็นรูปริซึมนะครับเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ชมโชว์ของ Abnormal คงจะชื่นชอบนะครับฝากไว้ด้วยครับ